โอ้โหยังมากครับท่านผู้ชมเลขที่ออกนะครับ6กิโลเท่านั้นเองนะครับสวัสดีครับจากงาน DIY นะครับทำเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านะครับจากที่เคยที่ผมทำนะครับเป็นเวอร์ชัน1นะครับตอนนี้ก็มาเป็นเวอร์ชัน2แล้วนะครับโดยการเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่นะครับเวอร์ชัน1นะครับผมจะใช้เป็นมอเตอร์ตัวนี้นะครับ24โวลต์250วัตต์นะครับซึ่งผมลองดูแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยประทับใจกับมันสักเท่าไหร่นะครับด้วยมันจะไม่ค่อยมีพละกำลังนะครับเมื่อเจอหญ้าหนาๆเนี่ยก็จะหงุดหงิดนะครับแต่ถ้าเป็นหญ้าสนามนะครับหญ้าสั้นๆนะครับตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับผมจะขยับจะมาเป็น500วัตต์เนี่ยซึ่งมอเตอร์500วัตต์เนี่ยมันจะมีน้ำหนักค่อนข้างที่จะมากนะครับซึ่งจะไม่ตอบโจทย์กับที่ผมอยากได้นะครับคือต้องการให้มีน้ำหนักเบานะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์4จังหวะนะครับน้ำหนักมันจะอยู่ที่ประมาณ8กิโลนะครับถ้าเป็นมอเตอร์500วัตต์เนี่ยเรายังไม่รวมแบตเนี่ยก็เกือบ8กิโลแล้วนะครับต่อมานะครับผมก็ไปหาตัวมอเตอร์มาใหม่นะครับก็จะได้เป็นมอเตอร์รุ่นนี้นะครับมอเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์บัตเลทนะครับส่วนเบอร์จะเป็นเบอร์นี้นะครับ6374นะครับ170 kV นะครับเห็นไม่เอ่ยประมาณนี้นะครับเป็นมอเตอร์บัตเลทนะครับซึ่งมอเตอร์ตัวบัตเลทนะครับการควบคุมเนี่ยก็จะต่างกับมอเตอร์แปลงฐานนะครับผมก็เลยใช้เป็นสปีดคอนโทรลนะครับ100แอมป์นะครับในการควบคุมนะครับทีนี้เนี่ยตัวสปีดคอนโทรลเนี่ยมันเป็นสปีดของ RC นะครับถ้าปกติเนี่ยเราสามารถต่อกับรีเซฟเวอร์เราควบคุมได้เลยนะครับทีนี้ผมก็เลยมาใช้ตัวเทสเซอร์โวนะครับตัวเทสเซอร์โวซึ่งหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับเอามาดัดแปลงนิดนึงนะครับเพื่อต่อเข้ากับตัวแมกเนติกทรานซิสเตอร์นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนเป็นคันเร่งนะครับเป็นคันเร่งแทนตัวนี้นะครับตัวอาปรับค่าได้ตัวนี้นะครับซึ่งข้างในเนี่ยดัดแปลงยังไงเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกอีกคลิปนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะคลิปนี้มันเดี๋ยวจะยาวไปนะครับส่วนกำลังไฟเนี่ยผมใช้แบตชั่วคราวนะครับเป็นแบตตัวนี้นะครับเป็นแบต20โวลต์นะครับซึ่งผมเดี๋ยวผมจะทำก้อนแบตใหม่นะครับเพื่อสำหรับตัวนี้โดยเฉพาะนะครับส่วนตัวก้านนะครับเป็นก้านใหม่นะครับผมซื้อมาสำเร็จเลยนะครับในความคิดผมก็คือว่าถ้าโปรเจกต์มันล่มนะครับเราสามารถที่จะเอาตัวก้านเนี่ยไปต่อกับเครื่องยนต์ได้เลยนะครับถ้าเราไปดัดแปลงอะไรมากเนี่ยมันก็ถ้ามันใช้งานไม่ได้เนี่ยเท่ากับเราทิ้งเลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับซึ่งถ้ามาจากการผลิตจากโรงงานเนี่ยมาตรฐานการผลิตก็อาจจะดีกว่าที่เราจะมาดัดแปลงนะครับพวกหัวตันนะครับอันนี้เดิมๆเลยนะครับแล้วก็ถ้ามันเสียหรืออะไรเนี่ยเราก็สามารถหาอะไหล่ได้นะครับใบมีดต่างๆนานานะครับพวกหัวเกียร์ก็ประมาณนี้ครับส่วนวิธีการต่อก็จะใช้เป็นข้อต่อนะครับเป็นข้อต่อเป็นมอเตอร์แล้วก็ต่อเข้าเสียบเข้าไปในรูข้างในนะครับรูเพลาข้างในเนี่ยมันจะเป็นถ้าทุกท่านนะครับลองแกะเข้ามาดูมาแกะดูนะครับข้างในเนี่ยมันจะเป็นเหมือนประมาณ9ฟันเราสามารถที่จะเอาเพลาเนี่ยเสียบเข้าไปเลยตัวเพลาตัวนี้นะครับตัวเพลาที่เสียบเข้าไปเนี่ยผมซื้อก้านนะครับซื้อก้านของก้านที่อยู่ข้างในนะครับซื้อมาใหม่1เส้นแล้วก็เอาตัวปลายนะครับตัวปลายตัวนี้ครับตัดนะครับมันก็จะได้เป็นฟันตัวนี้แล้วเราก็เอาตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปข้างในได้เลยนะครับก็จะได้ความแข็งแรงแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะครับแล้วก็ต่อเข้ากับตัวข้อต่อนะครับเข้ากับมอเตอร์ตัวมอเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นขนาด10มิลนะครับแกนตัวนี้เป็น8มิลนะครับเพราะนั้นเพื่อต้องหาตัวต่อนะครับที่เป็นรูมีขายนะครับเราไม่ต้องไปดัดแปลงมากนะครับอันนี้รูนี้นะครับรูนี้10มิลนะครับรูนี้8มิลนะครับโอเคก็ต่อเรียบร้อยแล้วก็ต่อเข้าไฟน
ะครับมีฟิวตัวนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองตัดดูนะครับว่ามอเตอร์ตัวเนี้ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลองหญ้าป่าควายเลยนะครับหญ้าป่าควายนะครับก็ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานความเหนียวนะครับแม้ขนาดยาฆ่าหญ้าก็ยังยอมแพ้นะครับโอเคลองดูนะครับนี่เป็นคันเร่งนะครับโอ้เรียบเลยนะครับเรียบร้อยนะครับมาดูอีกจุดหนึ่งนะครับไปทดสอบจุดอื่นนะครับจุดนี้เป็นหญ้าสั้นหนานะครับผมใช้สปีดปกตินะครับไม่ได้เร่งความเร็วของวิดีโอนะครับไปดูจุดอื่นต่อครับเดี๋ยวผมลองตัดกอนี้ดูนะครับโอ้โหยังมากครับท่านผู้ชมอ้าวดับแรงใช้ได้ครับโอเคเราไปจุดอื่นต่อนะครับจุดนี้นะครับหญ้าจะไม่ค่อยเหนียวมากสักเท่าไหร่นะครับสบายๆนะตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบจุดอื่นต่อครับจุดนี้เป็นหญ้าแห้งนะครับผสมกับหญ้าสดนะครับจะลองตัดดูครับเดี๋ยวเราไปหาจุดทดสอบอื่นต่อนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับสรุปผลการทดสอบนะครับโดยส่วนตัวก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับก็โอเคเลยนะครับด้วยงานที่ตัดนะครับต่อไปนะครับผมก็คงจะต้องเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ทำที่ชาร์จอะไรให้เรียบร้อยนะครับเก็บสายส่งสายไฟนะครับโอเคนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวผมมีอะไรเดี๋ยวผมจะอัปเดตในคลิปถัดไปนะครับอ้อเดี๋ยวเราต้องไปลองชั่งดูนะครับว่าได้กี่กิโลนะครับมาดูน้ำหนักของเครื่องยนต์นะครับอันนี้เป็น Honda 4จังหวะนะครับไม่มีน้ำมันนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ8กิโลนะครับเดี๋ยวเราลองมาชั่งไฟฟ้าของเรานะครับเรามาดูน้ำหนักของเครื่องไฟฟ้านะครับเลขที่ออกนะครับ
6กิโลเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับเบากว่ากัน2กิโลนะครับถ้าผมเปลี่ยนแบบใหม่เนี่ยก็อาจจะน้ำหนักอาจจะเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับอันนี้เป็นแบบ20โวลต์เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็น24โวลต์นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ